สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับผู้สุริการ Lightning t ท l k กับสายสวรรค์เขียนยิง่งข่วาว a วอร์เรจีทอลโชที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าว,ว,ว,วสทรอยเอฟเอ็มหนึ่งร้อยหกเมกะเฮิร์ตนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายจากแขกรับเชิญคุณภาพค่ะวันนี้แขกรับเชิญของดิฉันเป็นสุภาพบุรุษที่เก่งมากๆและก็ประสบความสําเร็จ เป็นนักลงทุนสังหาริมทรัพย์ที่อายุยังน้อยมากเขาเคยเรียนไม่เก่งเขาบอกว่าแค่เกรดเฉลี่ยนหนึ่งกว่าๆนั้นห่างไกลกับชีวิตที่เขาเป็นอยู่ในวันนี้มากเหลือเกินแต่ว่าเขาไม่เคยยอมแพ้ค่ะแล้วก็เป็นคนที่คิดใหญ่ฝันไกลฝันใหญ่อยู่เสมอแล้วก็ทำให้สำเร็จด้วยนะคะเขาบอกว่าเขาตั้งเป้าที่จะเก็บเงินหนึ่งล้านบาทแรกด้วยน้าพักน้าแรงของตัวเองนะคะ เมื่ออายุ19ปีแล้วเขาก็ทำได้จากนั้นเขาก็ขยับเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นค่ะบอกว่าอายุ25ปีเนี่ยจะต้องมียอดขายทะลุ100ล้านให้ได้แล้วเขาก็ทำสำเร็จแล้วตอนนี้เขาก็อยู่ในจุดที่มาแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตให้กับคนอื่นผ่านทางการอบรมสัมมนานะคะรวมทั้งนี่ก็เป็นผลงานล่าสุดของเขานายหน้าเงินล้านค่ะเป็น หนังสือเสียงที่เขาผลิตขึ้นมาเพื่อแบ่งปันวิธีคิดวิธีทำงาน และวิธีประสบความสําเร็จแล้ววันนี้เข้ามาแบ่งปันกับพวกเราในรายการนะคะขอต้อนรับคุณเอกเอกกรินกุลพักดีสังหวรสิงห์วรค่ะสวัสดีค่ะค,คุณเอกขอบคุณมากๆาเลยนะคะพูดเอกเป็นคนพื้นเพที่ไหนเชียงใหม่เลยเหรอเชียงใหม่ครับค่ะมีพี่น้องกี่คนมีพี่น้องสองคนผมเป็นคนเล็กครับค่ะแล้วพี่ชายทําอะไรเป็นนักลงทุนด้วยเปล่า,าพี่ชายก็จะมีประกอบธรุรกิจส่วนตัวครับก็พี่ชายก็เป็นคนหนึ่งที่เริ่มทํางานเร็วเหมือนกันก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราผลักดันออกมาทําธุรกิจตัวเอง ที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ทําธุรกิจมาให้เราเห็นตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่าใช่ครับก็ที่บ้านแบ,กบนน็กกราวด์ที่บ้านเนี่ยจะไม่มีใครทำาสังหาริมทรัพย์สักคนเลยเหรอคะใช่ครับที่บ้านเนี่ยจะเป็นธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด<อ>ใช่ส่วนผมเนี่ยก็พยายามจะแตกลายแล้วทําในสิ่งที่ตัวเองชอบอและรักแล้วก็อยากจะลงทุนด้วยน้ําพักน้ําแรงของตัวเองนะครับก็เลยอยากจะแตกลายมาทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย ตอนเด็กๆเ,เคยได้รับการปลูกฝังคเคยได้รับการสอนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมจากคุณพ่อคุณแม่ไหมคะในฐานะนักธุรกิจคุณพ่อคุณแม่จะพยายามปลูกฝังเราทางอ้อมมากกว่าที่บ้านเนี่ยโชคดีมากที่ว่าร้านค้าอยู่ข้างล่างและบ้านอยู่ข้างบนซึ่งเราจะใช้ชีวิตอยู่กับธุรกิจเราจะเห็นคุณพ่อเหนื่อยตลอดเลยว่ากว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละร้อยเนี่ยเราจะเห็นเขาตั้งแต่เราเด็กเลยว่าการค้าขายแต่ละอย่างในบางวันขายไม่ดีบางวันขายดีเราจะเห็นเลยว่าเราจะซึมซับว่า ยิ่งเราเรียนจบเร็วเท่าไหร่เราต้องยิ่งมาตอบแทนพระคุณให้เร็วที่สุดเราต้องไม่อยากให้คุณพอ่อเหนื่อยเราต้องสมเร็จให้เร็วที่สุดม,มาเลยมันปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะใช่ครับแล้วค้นพบตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าเราเนี่ยมีพรสวรรค์ทางด้านการทําธุรกิจอ่าจะใช้คาว่าพรสวรรค์ไหมต้องใช้คาว่าพรแสวงมากกว่าวเพราะว่าวันนั้นเราพี่ชายเราเนี่ยทาธุรกิจเร็วแล้วก็บอกว่าฉันจะไม่ขอเงินที่บ้านละอมไม่ครับให้เราเอ้ย,<ฮ>ยแล้วเรามานั่งขอเงินที่บ้านได้ยังไง ไม่ได้ละเราต้องทําอะไรสักอย่างรก็เลยไปเดินไปร้านหนังสือทั่วไปนะครับก็หาหนังสืออ่านหาหนังสืออสังหาริมรั์อ่านให้เยอะที่สุดพอคิดว่าอสังหาริมรั์เนี่ยทำยังไงมันก็ต้องรวยนี่คิดอย่างนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตอนนั้น19ก็คือกําลังจะเข้าปีหนึ่งกำลังจะเข้าปีหนึ่งใช่ครับเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ครับแล้วก็คิดการไกลไปด้วยว่าเอาละฉันต้องไม่ขอเงินพ่อแม่ในเร็นี้เศรษฐศาสตร์สอนให้เรามองมหาภาคคือมองมองภาพกว้างอย่างเดียวเราคิดว่าเราต้องทำาสังหาเนี่แหละ แต่มีข้อนึงว่าเราไม่มีทุนจะทํามาสังหารได้ยังไงนั่นน่ะสิครับก็พยายามไปหาซื้อหนังสือก็ไปเจอหนังสือนายหน้าอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็เลยปักใจเชื่อดูว่าเอ๊ะนายหน้าเนี่ยไม่มีเงินลงทุนก็ทําได้นายหน้าเนี่ยรายได้ตามความขยันเราก็เลยปักใจลองเชื่อปั๊บเมื่อเราวางเป้าหมายปั๊บว่าเราจะเป็นนายหน้าเมื่อเราวางเป้าหมายปั๊บการวางแผนจะเกิดเมื่อเราเกิดการวางแผนปั๊บผลลัพธ์ก็จะมาเมื่อผลลัพธ์ไม่มา,มมาเราก็ต้องกลับไปดี่ การวางแผนใหม่ว่าเราวางแผนถูกไหมถูกต้องแล้วตั้งเป้าหมายให้ได้1ล้านภายในหนึปีมันดูใหญ่ไหมมันดูใหญ่เราซอยรายเดือนสิเอาเหรอซอยรายเดือนซอยเป็นรายวันเลยแล้วลองดูว่าถ้าเราจะเป็นนายหน้าเนี่ยหล้านบาทเนี่ยเราต้องทํากี่แปลงถึงเราจะบรรลุเป้าหมายผมก็เลยคิดเล่นๆว่าเอ๊ะถ้าเราขายที่แปลงแล้วสักสิบล้านได้ค่าคอมสามเปอร์เซ็นก็คือสามแสปีละสแปลง มันจะยากเกินความสามารถเราหรือเปล่ามันก็เฉียดล้านเข้าไปแล้วร้อยวันสักแปลงมันก็ไม่น่าจะยากนะอ่าเราก็คิดอย่างนี้เพื่ออินสปายตัวเองเพื่อจะไม่ให้ความฝันล้วเนี่ยมันใหญ่จนเกินเอื้อมไม่ถึงแต่พี่หนิงว่ามันก็ยังใหญ่อยู่ดีสําหรับ,ค,รบคนที่เอาหละถึงแม้ว่าจะเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่คุณพ่อคุณแม่ทําธุรกิจอยู่ให้เห็นแต่เราเองยังไม่เคยค้าขายอะไรแม้แต่กระทั่งในราคาย,ย่อมเยาเลยแต่อยู่ดีๆคิดการใหญ่ซึ่งเป็นนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ มันมาได้ยังไงครับมันพลังขนาดนั้นเนี่ยทุกหนังสือสอนให้เราฝันใหญ่ทุกหนังสือสอนให้เราว่าความฝันเนี่ยมันไม่มีต้นทุนเมื่อเราจะฝันเล็กหรือฝันใหญ่สุดท้ายเราต้องลงมือทําแล้วเราก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะนั้นเราจะฝันเล็กไปทำไมเราก็เลยลองฝันใหญ่ดูเมื่อฝันใหญ่เสร็จปั๊บเนี่ยเวลาลงมือทำเรื่องเจอปัญหาของเรื่องอุปสรรคปัญหาของเรื่องสังคมแน่นอนจะทําเล็กทําใหญ่เราก็เจออยู่แล้วก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆครับให้ทําในสิ่งที่ไม่เคยทําแล้วมันก็จะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้แค่นั้นเอง แล้วตอนนั้นก็เข้าเรียนปีหนึ่งไปด้วยรเรียนหนังสือไปด้วยแล้วพยายามที่จะคือสายตานักธุรกิจมาละเป้าหมายมาละวจะทําเงินหนึ่งล้านแรกให้ได้ภายใน1ปีครับแล้วแบ่งเวลาอย,ย่างไงคะตอนนั้ก็แบ่งเวลาค่อนข้างยากพอสมควรเพราะเป็นประธานกิจกรรมแล้วปีหนึ่งเนี่ยกิจกรรมเยอะมากเราก็ใช้เวลาเสาร์อาทิตย์นะครับออกไปดูก็คือออกไปดูที่เราวางแผนแล้วว่าทุกเสาร์อาทิตย์ฉันจะไปดูที่ฉันจะไม่เที่ยวฉันจะไม่ทากิจกรรมขอเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาเนี่ยฉันจะศึกษาในอินเทอร์เน็ต ฉันจะดูที่ทางอินเทอร์เน็ตฉันจะลองศึกษาลองดูฉันจะหาที่ฉันจะประกาศขายในอินเทอร์เน็ตให้ได้เราวางแผนอย่างชัดเจนแล้วเป็นระบบแล้วเราทําตามแผนทุกวันเราทบทวนความฝันเราทุกวันฉันจะมีหนึ่งล้านฉันจะมีหนึ่งล้านเราจะพูดกับตัวเองตลอดเวลาภายในหนึ่งปีสุดท้ายมันก็ต้องหาวิธีทางจนเป็นไปได้เจ็ดเดือนแรกผมไม่ได้ขายสักแปลงมันก็กลับมานั่งทบทวนว่าเอ้ยเราทาอะไรอยู่เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีนะเราต้องลองผิดลองถูกมากขึ้นเรื่อยๆนะสุดท้ายมันก็เริ่มมาแปลงแรกเสร็จมันก็ตต่่่ออแแนวาเเเรรืยยยๆลดีี๋ปงก คือหลังจากที่เราวางเป้าหมายแล้วเราเริ่มทํากันบ้านไปกี่เดือนร่วมๆ่วม7เดือนถึง <7 S 2> จะเริ่มปิด,ดการขายได้ปิดการขายแปลงแรกได้ครับเงินก้อนแรกได้เท่าไหร่พอบอกไหมหลักแสนครับ oh, ก็ถือว่าดีใจมากเลยนะก็ดีใจมากเพราะว่าเราไม่เคยจับเงินหมื่นเงินแสนเลยแล้วนี่เป็นเงินที่เราหาได้ด้วยหยาดเหงื่อของเราเองแล้วเป็นเงินที่เราทําด้วยตัวเองแล้วรู้สึกภูมิใจมากๆ นอกจากภูมิใจแล้วเชื่อว่ามันเหมือนชาร์จแบตนะพลังมันยิ่งเริ่มมาใช่ไหมคะว่าเราทำได้ใช่แค่นี้ทำได้ต่อไปก็ต้องใหญ่กว่าเดิมครับสุดท้าย1ปีที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะได้เงินล้านแรกก็ทำสำเร็จครับทะลุทะลุไปหน่อยแต่ก็ไม่เยอะมากคตอนนั้นเพื่อนๆที่เรียนอยู่ด้วยกันหรือที่บ้านว่ายังไงก็อย่างแรกเวลาเราตั้งเป้าหมายเนี่ย แล้วเราประกาศไปในห้องเนี่ยสิ่งที่เราเจอคือเพื่อนๆจะหาว่าเราเพลียนเพียนเพื่อนๆจะดีมากเขาจะส่งความคิดพลังลบมาให้เราด <c oughs> ีมากเลยหน้า <c oughs> ที่เราคือเราต้องหาหนังสืออ่านเราต้องหารายการดีๆมาดู เพื่อจะเติมพลังความคิดบวกของเราตลอดเวลาเขมีแต่คําเตือนว่าให้อยู่ห่างพวกพลังลบเพาจะดูดพลังจากเราเออคุณก็ยังยิ่งที่บวกบวกเข้าไปอีกนะว่าครับดีนะที่เธอส่งพลังลบมาฉันจะหาทางแก้ใช่ครับยิ่งดูถูกเท่าไหร่มันก็เหมือนเป็นแรงผลักดันให้เราออกไปข้างหน้าเพื่อจะได้สําเร็จให้เร็วที่สุดแลวต้องทาให้เขารู้ว่าเราเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนครับแล้วพอทําสําเร็จแล้วกลับมาประกาศในห้องเรียนอีกไหมเอ่อไม่ได้ประกาศครับก็จะมีเพื่อนกลุ่มเล็กๆที่เราเรียนที่เหมือนว่าสนิทกันไม่กี่คนก็จะรู้รคับแต่เขาก็ ก็คิดว่าเอ้ยคุณพ่อช่วยหรือเปล่าเขากไ็ไม่มีทางปักใจเชื่อ <c oughs> หรอกว่าเด็กอายุยี่สิบเนี่ยไม่จับเงินล้านได้ยังไงครับแต่นั่นคือสิ่งที่เราทําสําเร็จรแล้วก็เพิ่มความมั่นใจแล้วก็เพิ่มพลังให้ก้าวต่อๆไปนะคะจนกระทั่งวันนี้เขาเป็นนักพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์มีโครงการมากมายในมือแล้วก็ทำยอดขายได้ทะลุเป้าที่เขาวางไว้ในวันนี้ที่เขาอายุ25ปีเท่านั้นนะคะช่วงหน้ากลับมาฟังเคล็ดลับความสำเร็จกันต่อค่ะ อย่างยิ่งนะคะมา ดูเส้นทางความสําเร็จของสุภาพบุรุษคนนี้นะคะอายุเพียงแค่25ปีเท่านั้นค่ะแต่ว่าเขาวางเป้าหมายไว้ว่าจะทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มียอดขายไม่ต่ํากว่าร้อยล้านภายในอายุ24ปีแล้วก็ทําได้สําเร็จด้วยนะคะตอนนี้เขาก็เป็นเจ้าของแบรนด์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของตัวเอง The Asset Plus อยู่ที่เชียงใหม่โครงการเล็กๆครับแต่ว่าเรากระจายเข้าไปเรื่อยๆครับเล็กๆไปเรื่อยๆแลวมีโครงการที่พัฒนาอยู่ตอนนี้กี่โครงการปัจจุบันก็กำลัง ทำอยู่ปีนี้น่าจะมีประมาณสัก2อถึงสโครงการาแล้วก็เป็นโครงการเล็กๆไปเรื่อยๆล้วก็ผันตัวเองทําในสิ่งที่ไม่เคยทำเราก็ได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้เข้ามาเรื่อยๆอย่างี้ครับค่ะจากจุดเริ่มต้นตอนแรกคือคไม่ลงทุนเป็นนายหน้าแล้วก็เราทําสําเร็จหาเงินล้านแรกได้ภายในอายุ19ปีจากนายหน้ามันขยับไปยังไงต่อคะเส้น,นทางของคุณเอก ก็ต้องบอกว่าเวลาเราเป็นนายหน้าเนี่ยมันจะมีนายทุนโทรหาเราอยู่เรื่อยว่าเอ้พี่ไอ้น้องพี่อยากได้ที่ดินสําหรับทําอาคารพาณิชย์น้องมีให้ไหมเราก็ไปดั้งด้นหามาศึกษาทําเลศึกษาคู่แข่งให้ศึกษาแม้กระทั่งว่าโครงการนั้นเนี่ยแบงค์เขาปล่อยกู้ร้อยเปรเ็หรือเปล่าเราทํากันบ้านเยอะมากคือผมคิดเสมอว่าถ้าผมจะมีเงินแล้วผมจะซื้อแปลงนี้ไหมถ้าผมคิดว่าผมจะซื้อแปลงนี้ลูกค้าก็ต้องคิดเหมือนผมเพราะผมพยายามศึกษาว่าคนที่มาซื้อเนี่ย เขามองอะไรบ้างใช่ครับผมก็พยายามหาที่ให้กับลูกค้าเรื่อยๆก็เราทํเนี่ยเราหาให้ไปลูกค้าสร้างลูกค้ารวยเราก็ยังกินค่าคอมมิชชั่นเหมือนเดิมเราได้3%เลูกค้าไปขายได้กําไรเป็น30-40%ิบ่ะลูกค้าอยากได้ที่ทำอพาร์ตเมนต์เราก็ไปหาเขาอีกเอาข้างๆเป็นอพาร์ตเมนต์ศึกษาไม่กระทั่งข้างเคียงเขาปล่อยค่าเช่าเท่าไหร่ แคปิตอนเกมมันจะขึ้นปีละเท่าไหร่ยิวของเขาจะได้กี่เปอร์เซ็นต์เราศึกษาให้แม้ทั่งขนาดนี้สุดท้ายเขาทำอพาร์ตเมนต์เขาก็ได้มีกำไรใช่เราก็เหมือนเดิมผมหาให้เป็นไม่รู้เป็นสิบสิบแปลงมันก็มีแปลงเนึ่ยครับว่าเอ้ยน้องพี่อยากได้อ่าที่ดินสักแปลงหนึ่งหน้ากว้างๆไม่ต้องลึกมากนะพี่อยากทำตึกแถวสักแปดถึงเก้าห้องเพื่อจะหลบจับสันก็ก็ไปหาเขามาจนเจอครับสุดท้ายแล้วบอกเอ้ยตรงเนี้ยทำได้แปดห้องพอดีเลยถ้าส่งให้ลูกค้า ลูกค้าสร้างลูกค้ารวยผมก็เลยตั้งใจละเอาวะเราเริ่มพอมีความรู้เริ่มมีประสบการณ์เป็นนายหน้ามาสักปีหนึ่งละทำไมเราจะทำเองไม่ได้ตั้งเป้าประกาศศักยภาพเลยท่านจะมีร้อยล้านจากการทําอาคารพาณิชย์ให้ได้ก็ประกาศให้เพื่อนฟังเพื่อนๆก็อืก็หลังจากเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยอยู่แล้วตอนนี้ก็มันไม่มีเพื่อนเลยเขาจะมอกว่าเราเป็นคนบ้าก็คือเพี้ยนเลยตอนนั้นนะครับตอนเราประกาศความฝันไปเพราะเราอยู่ไมว่าไมปีสอง ปีสองขึ้นกำลังจะต้นปีสามแล้วกําลังจะขึ้นปีสามที่ขยับเป้าหมายเรียนก็ล่อแร่เออเออข้อนี้น่าสนใจมากการเรียนดิ่งไปจนถึงเกรดหนึ่งจุดห้าเพราะเราหมดแต่ไปโฟกัสทำบ้านหาที่ดูเรื่องเราไม่ได้ว่าติดเที่ยวเราไม่เที่ยวเลยเราทํากันบ้านทํางานออกไปทํางานอย่างเดียวออกไปดูที่อย่างเดียวเรียนเกือบไม่รอดเรียนเกือบไม่รอดเพื่อนก็ยี้อะไรของเพื่อนก็รอครับอ่าโคต้าได้แปดปีจะเอาแปดปีเลยไหมอะไรเงี้ยครับ เราก็เงียบแล้วก็ศึกเราก็พยายามทําการบ้านของมหาลัยไปด้วยแล้วก็แบ่งเวลาให้ได้ครับค่ะสุดท้ายนั่นคือแปลงที่เป็จุดเปลี่ยนของชีวิตใช่ครับดูแล้วทําการบ้านแล้วลงทุนซะเองเลยดีกว่าครับแล้วตอนนั้นมีทุนแล้วหรือยังที่จะไปสร้างตอนนั้นก็มีทุนก็คือหลักล้านแต่เสน่ห์ของอสังหาริมทรัพย์อะครับมันคือการใช้เลเว r a g คือการใช้พลังทวีคูณนะครับคือเราเอาเงินแบงค์มาลงทุนดอกเบี้ยแบงค์เจ็ดถึงแปดบาท บวกลบนิดนน่หน่อยคร่าวๆแต่เรามาทํากําไรได้ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับเสน่ห์ของอสังหาริมทรัพย์คือถ้าเราเข้าใจระบบแบงค์เนี่ยครับเราชนะแน่นอนอย่างที่เขาบอกว่าใช้เงินคนอื่นมารวยเนี่ยนะคะคือกู้แบงค์มาลงทุนคนเลยแล้วก็มีเงินสดก็ไม่มีใครซื้อเงินสดคนก็จะใช้ระบบแบงค์เข้ามาให้แบงค์มารับความเสี่ยงด้วยในที่เราคือเรากระจายความเสี่ยงให้ต่ำที่สุดศึกษาคู่แข่ง ศึกษาลูกค้าทําการตลาดให้มั่นหาราคาตลาดให้เจอแล้วเราก็ขายให้มันราคาตลาดหรือขายต่ำกว่าราคาตลาดให้ได้ความเสี่ยงไม่จะต่ำลงมาเรื่อยๆครับไม่ใี่เราคือกระจายความเสี่ยงอย่างเดียวตอนนั้นเป็นโครงการแรกในชีวิตเป็นอาคารพาณิชย์ใช่ครับแปดยูนิตถูกต้องครับสามชั้นสามชั้นแปดยูนิตจบโครงการปุ๊บทีนี้เป็นไงคะพลังมาเริ่มอีกจะขยายเป้าหมายอีกก็ท้อเหมือนเดิมเพราะว่าเราคิดว่าการทําอาคารพาณิชย์หรือว่าการทําเป็นนักพัฒนาเนี่ยเราซื้อที่เราหาผู้รับเหมา พูดออหมาเป็นห้ที่สร้างถึงเวลาเราขายคิดแค่นั้นแต่เราลงมือทําปรากฏว่ามีปัญหาให้แก้ทุกวันเช่นปัญหาเยอะแยะปัญหาเรื่องคนงานปัญหาเรื่องการซื้อของปัญหาเรื่องลูกค้าปัญหาเรื่องสินเชื่อ,อทุกอย่างมีปัญหาหมดไม่ต้องเป็นการเชื่อมทางทุกสิ่งทุกอย่างลูกค้า8คนก็8แบบค่ะ ใช่แล้วเรายิ่งเราเรียนหนังสือด้วยเราต้องมาแบ่งเวลามาต่อสู้กับลูกค้าแล้วพูดถึงตอนนั้นเราก็ยังไม่เป็นผู้ใหญ่หรือไม่มีประสบการณ์ชีวิตมากพคือเที่เวลาจะจะคุยกับลูกค้าเวลาเราคุยกับผู้รับเหมาทีผมต้องตีเช็คด้วยตัวเองตั้งแต่อยู่ยี่สิบเอ็ดมันก็เป็นปัญหาเราพู้รับเหมาก็บีืก หลายๆอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราต้องแก้ไขปัญหาทุกวันเพื่อกว่าจะสร้างเสร็จใช้เวลาประมาณ8ปดถึงสิเดือนเราอดทนรอลงเงินทุกวันนี่คือข้ออีกข้อหนึ่งสําหรับคนที่อยากประสบสำเร็จถ้าเราอยากประสบสำเร็จเราต้องมองภาพระยะไกลถ้าเรามองวันนี้แล้วจะรวยพุ่งเนี่ยไม่ได้หรือเราจะทํางานประจําเพื่อจะเก็บเงินรอสิ้นเดือนเนี่ยผมว่าไกลไม่พอแต่ถ้าคุณกล้ามองว่าทํางาน1ปีแล้วรับเงินสิ้นปีเนี่ยโอกาสสาเร็จสูงค่ะแล้วพอท้อเสร็จปุ๊บกลับ พลิกกลั mm hmm. <ongs> บมาได้ยังไงก็จากโครงการนั้นทํายังไงถึงได้ก้าวต่อไปได้ครับนีมันใช้คําว่ามันอยู่บนหลังเสือครับมันลงไม่ได้เพราะเงินเงินก็เป็นเงินแบงค์หน้าที่เราคือเราทาให้บรรลุรุ่งให้เร็วที่สุดเพื่อให้ตัวเองออกมาจากจุดปลอดภัยให้ได้ครับค่ะแล้วจากโครงการนั้นขยับเป็นโครงการอะไรต่อก็เป็นโครงการที่2ก็ซื้อที่ดินใหม่ก็ทําตึกแถวอีก17ห้องมีทาวน์โฮมข้างในอีก7ห้องมีบ้านเดี่ยวมีบ้านหนึ่งชั้นมีบ้านสองชั้นอันนี้คือคิดใหญ่เลยตอนนี้เราเริ่มรู้วิธีปรากฏว่่่าาาเหมืออนทุกยยงงจะ ก็มีปัญหาให้เราเข้ามาแก้ตลอดเวลาผมต้องมีผู้จัดการส่วนตัวคอยมาช่วยแก้ไขปัญหาเพราะเราเป็นเด็กตอนนี้เริ่มมีทีมเข้ามาแล้วเริ่มมีทีมแล้วต้องม,มีทีมงานได้ตัวเองใช่ครับจากตอนแรกนี่คือคนเดียวดุยๆเลยทําอะไรกับมือทุกอย่างเลยค่ะพอมีทีมปุ๊บก็เริ่มเป็นนี่ใช่ไหมคะที่สร้างเป็นเด็ As Plu จใช่ครับดีขึ้นไหมก็ก็ดีขึ้นหลายๆอย่างเข้าระบบเข้าระบบมากขึ้นแทบทุกอย่างก็เหมือนจะทํางานง่ายขึ้นจากปีละหนึ่งโครงการปัจจุบันแล้วก็จะทําได้ปีละสอง ถึงสองโครงการครึ่งถึงสามคือเราค่อยๆเริ่มแตกลายใช้ระบบแบงค์เข้ามาช่วยให้เยอะที่สุดค่ะครับ4ี่หปีที่ผ่านมาคุณเอกโตรเร็วมากนะคะครับโตรเร็วมากแล้วก็ถ้าเทียบกับคนในวัยเดียวกันตั้งแต่อายุ19จนถึงปีนี้อายุยี่สิบห้าเนี่ยถือว่าคุณเอกเรียนข้ามชั้นไปมากกว่าคนอายุมากกว่าเราเยอะเลย<ะ>มันได้เรียนรู้รอะไรบ้าง สี่ห้าปีที่ผ่านมาม,นมันได้เรียนรู้ว่าความสําเร็จนะครับมันไม่มีคําว่าฟลุกผมทาการบ้านเดอะวจริงๆผมเชื่อว่าคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันผมยอมตื่นเช้ากว่าคนอื่นวันละชั่วโมงผมยอมหลับเลทกว่าคนอื่นวันละสองชั่วโมงเท่านี้ผมก็มีเวลามากกว่าคนอื่นวันละเกือบสามชั่วโมงเวลาเรล่านี้ผมมานั่งทําการบ้านผมมาศึกษาจากคนสําเร็จผมไม่รู้หรอกครับาัาหาคืออะไรผมเดินใส่ชุดนักศึกษาเดินไปหาหนักธุรกิจพันล้านถามว่าตึกแถวทํำยังไงถามว่านี่ทําไงผมถามอย่างเดียวเเลยวว่่าาาาผมมมคคิดสอํถ มันไม่มีต้นทุนอย่าอายทีะถามเด็ดขาดแล้วเวลาที่เราเดินเข้าไปคนก็ไม่รู้จากเราว่าเราเป็นใครมาจากไหนเนี่ยค่ะเราใช้เราใช้กลยุทธ์อะไรที่จะมัดใจหรือว่าทลายกำแพงเวลาที่เราไปขอความรู้คนแปลกหน้าก็ง่ายๆก็คือเราเอาศักดิ์ศรีเก็บไว้บ้านเราไปถามด้วยเราถามอย่างเดียวว่าเนี่ยผมอยากจะทาจริงจริงขอคําแนะนําได้ไหมหลายหลายคนให้คำแนะนํามาหลายๆคนก็ให้คําคําชมหรือคํานินทาหรือคําด่ามีผนไปทำเลยโครงการแรกที่ผมทําเนี่ย ผมเจอนักธุรกิจที่เป็นระดับท็อปๆของเชียงใหม่ตีตาหน้าผมว่ามึงเจ๊งชัวร์ด้วดย,ย,ยใช่ด้วยราคาที่เราซื้อมาอาจจะสูงกว่าราคาตลาดหลายๆอย่างที่เราอาจจะพรีเซนต์งานเขาไม่ดีสุดท้ายเขาก็มาตีตาแล้วว่าเราทําไม่มีทางได้แต่จุดนั้นนะครับมันเป็นแรงผลักดันให้เราว่าเราทํากันบ้านดีไม่พอเหรอเราต้องทำกันบ้านยังไงเราต้องทำกันบ้านให้มากขึ้นเราต้องอทุ่มเทให้มากกว่านี้ใช่ไหมถึงว่าเราจะพรีเซนต์คนอื่นได้ดีกว่านี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ฟังคุณเอกเลยไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยจะท้อจากคำปราโมทไม่ว่าตั้งแต่สมัยเพื่อนๆที่หัวเราะกันในห้องจนกระทั่งไปเจอกับนักลงทุนตัวจริงที่มีประสบการณ์แก่กล้าก,กว่าเรารเสียงปราโมทเหล่านี้จะเป็นพลังให้คุณเอกเสมอใช่ไหมคะคแล้วก็ทำกันบ้านยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นจนกระทั่งมีวันนี้นี่คือเส้นทางกว่าจะสำเร็จได้ของนักลงทุนแต่ละคนนะคะ ไม่มีใครได้อะไรมาง่ายๆแต่ว่าเราเห็นตัวอย่างเขาแล้วนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เดินไปตามเป้าหมายนั้นถ้าแผนไม่ดีปรับเปลี่ยนแผนแล้วก็สู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยจนกระทั่งมีวันนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังข้อคิดสุดท้ายค่ะ ช่วงสุดท้ายทั้งเรียนไปทั้งพัฒนา <iałem S 1> สังหาริมทรัพย์ไปสรุปแล้วจบภายในกี่ปี3ปีครึ่งฮะาทำได้ยังไงจะลิขเกดเฉลี่ยหนึ่งกว่ากลับพลิกสถานการณ์ได้ยังไงก็พยายามสบประมาทคนที่มาดูถูกเราว่าทำงานด้วยเลยไม่ได้มีีทางจบหรอกเลือกเอาดีสักอย่างอย่าจับปลาสองมือแล้วก็โชว์ให้ดูว่าเรียนจบได้แต่เกดเฉลี่ยจะไม่สวยแต่ก็ได้รับปริญญาพร้อมกับรุ่นพี่ที่เคยดูถูกเราได้ซ้ำไป จะปลาสองมือก็ได้เหมือนกันครับค่ะตัวหนึ่งอาจจะอาจจะตัวใหญ่ตัวนึ่งอตัวเล็ก <c oughs> ครับ <c oughs> น่ารักมากๆเลยคุณเอกเป็นคนที่มีเป้าหมายแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจและมีพลังในตัวเองสูงมากเป้าหมายต่อไปในชีวิตคืออะไรคะเป้าหมายต่อไปในชีวิตก็แบ่งแบ่งเป็นหลาย <c oughs> เซกชันหลายเป็นหลายส่วนตอนนี้ก็เหมือนผ่านตัวเองมาเป็นวิทยากรด้วยส่วนหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ผ่านตัวเองมาในเรื่องของการให้ความรู้เพราะวันที่เราเริ่มต้นเนี่ย เราไม่ค่อยได้ความรู้จากจากคนที่เราไปถามเท่าไหร่เพราะผมเชื่อว่ายิ่งให้มันต้องยิ่งได้คนที่กักกับคนไม่กักเนี่ยคนที่กักเนี่ยไปได้ไม่ไกลคนที่ไม่กักเนี่ยไปได้ไกลกว่าสมอเพราะอะไรเพราะเหมือนเขายิ่งให้เขาก็ยิ่งได้ครับเขารู้ว่าเราตามเขาไม่ทันแต่เขาคิดว่าเขาอยากจะช่วยเราขึ้นมาอ,มอย่างนั้นก็ยกระดับความเจริญแล้วยกระดับหลายๆอย่างให้ตรงนั้นมันดีขึ้นไปเรื่อยๆครับ ตอนนี้เนี่ยคุณเอกทำหลายอย่างอ,อย่างที่บอกว่าแบ่งเวลาไปเป็นวิทยากรบ้างอะไรบ้างตอนนี้มันก็มีกระแสนะวิทยากรตัวจริงไม่ตัวจริงอะไรต่างๆเนี่ยคุณเอกคิดว่าประสบการณ์ของเราและสิ่งที่เราถ่ายทอดเนี่ยรเราให้เคล็ดลับความรู้ให้คนเอาไปใช้ได้มากขนาดไหนส่วนใหญ่สิ่งที่ผมจะมาแชร์ก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะโทรมาเชิญผมแล้วผมก็โอเคเราไปช่วยแชร์ประสบการณ์ให้หลักๆก,ก็คือผมจะแชร์ประสบการณ์ว่าวันที่ผมทำเนี่ย ผมล้มยังไงวันที่ผมทาเนี่ยผมไปพลาดตรงไหนเพราะผมวันที่ผมทำเนี่ย,มไ,ไ,มมยไม่มีใครช่วยผมเลยมผมเจ็บเองผมขาดทุนกาไรไปไม่รู้กี่ล้านบาทด้วยความ,มที่ว่าเราพลาดด้วยความที่เราคิดตกหล่นไปนิดหนึ่งเราก็ในสัมนาเราจะมาแชร์ว่าเอ้ยเวลาเนี่ยนะ่ะผมลองผิดไปละคุณอย่าไปลองตามผม,มหน้าที่คุณคือลองถูกอย่างเดียวผมจะแชร์ประสบการณ์และจะแชร์ How t ูว่าทำยังไงถึงจะมีความเสี่ยงน้อยที่สุดทำยังไงถึงจะเข้าใจระบบลูกค้า ให้มากที่สุดอารมณ์จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ครับว่าทำไมถึงทําได้ระบบแบงค์เนี่ยถ้าเราคุยดีๆเนี่ยเราชนะไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้วบางคนถ้าระบบแบงค์ไม่เป็นกู้ไม่ถูกวิธีวิธีการกู้มีเป็น10แบบ <c oughs> ถ้าเราเลือกถูกเนี่ย ก็ถือว่าเราชนะไปครึ่งหนึ่งละ,ค,ะค,ค่ะเพราะนี่แต่ว่าคนที่จะก้าวเดินตามได้แล้วก็ประสบความสําเร็จจริงๆมันก็มีปัจจัยหลายอย่างไม่ใช่ว่าไปฟังสัมมนาใช้ทุกค,คอร์สแล้วทุกคนจะประสบสสค,ความสำเร็จสำคัญที่สุดคือการตัดสินใจตัวเองแล้วลงมือท่วนส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าลงมือทําเวลาเจอปัญหาก็จะทาไม่ได้เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยมองปัญหาก่อนแล้วค่อยลงมือทําแต่ผมเนี่ยลงมือทําก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหาเพราะทุกงานมีปัญหาอยู่แล้วไม่มีงานไหนที่ว่า เราจะทําได้สมูทและไม่เจอปัญหาแล้วสาำเร็จได้เลยไม่มีงานไหนเลยทางไม่มีรยดุกลีบกุหลาบถูกต้องทุกอย่างต้องมีอุปสรรคเรามองอุปสรรคเป็นการเรียนรู้แล้วเราก็สนุกสนานไปกับมันแต่ตราบใดก็ตามที่เรามองอุปสรรคเป็นปัญหาเราจะเบื่อหน่ายกับมันเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีแต่ปัญหาเต็มใช่เพราะนั้นเราต้องทาสิ่งที่ตัวเองรักหาสิ่งที่ตัวเองรักให้เจอทําสิ่งที่ตัวเองรักแล้วเวลามีปัญหาเนี่ยเราจะดีใจที่จะได้แก้ไขปัญหาเราจะรักมันทะลุถนอนมันไม่อยากให้ธุรกิจเราเนี่ยมันเส ค่ะนอกจากวิทยากรที่รับเชิญไปบรรยายแล้วเอ้ยอันนี้ก็คืออีกหนึ่งช่องทางที่เด็กอยากจะแบ่งปันใช่ไหมคะเห็นว่าเรามีคนอื่นมาด้วยใช่ครับก็จะนอกจากตัวเองก็จะเป็นทีมทีมที่ทํามาด้วยกันนะครับก็จะมีหลายๆชุดก็จะมีของอาจารย์แลวิโรธอาจารย์วิชัยแล้วก็มีผมเอกลินแล้วจะมีเดี๋ยวจะมีอาจารย์เชี่ยวแล้วก็อาจารย์เลิศมงคลด้วยหลายๆคนก็จะเหมือนจะมาแชร์อุปสรรคมาแชร์ประสบการณ์มาแชร์เคสตูดี้ของตัวเองก็หาซื้อได้ที่ b 2 s แล้วก็ C s ทั่วประเทศค่ะะอันนนี้ก็็จเป อีกหนึ่งแนวทางในการแบ่งปันครับแล้วส่วนตัวตัวเองเอาละหนึ่งคือเป็นวิทยากรแบ่งปันสอนคนอื่นแล้วเนี่ยนะคะเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้จะทําอะไรต่อก็อาชีพหลักก็ต้องก็ใช้ว่าอาชีพหลักคือเราเป็นนักสังหาอยู่แล้วก็เป้าหมายตอนนี้ก็คือวางเป้าจาก100ก็เป็น500 500ร้ล้าน500้ล้านภายในเวลาเท่าไหร่ก็ขอ5ปี5ปีจากนี้อายุ30ครับอายุ30ต้องทําได้500ล้านจะทําให้ได้ครับจะพยายาม แต่ก็ทุกวันนี้ก็ยังมีเป้าหมายอะไรอีกมากมายเป็นเป้าหมายซอยย่อยแล้วก็จะซอยย่อยว่าภายใน5ปีเนี่ยหปีเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างให้มันทะลุซอยเป็นรายเดือนเดือนละเท่าไหร่กี่โครงการถึงจะจบถึงจะพอเพราะนั้นถ้าเราวางเป้าหมายใหญ่เนี่ยบางทีมันจะมันดูไกลเกินอ้วนเพราะนั้นเราต้องซอยให้เล็กที่สุดแล้วให้เรารู้สึกว่าเราจับต้องเป้าหมายนั้นได้แล้วก็จะมีพลังก้าวต่อไปทีละขั้นทีละขั้นก็เดกใช้ชีวิตแบบนี้มาโดยตลอดครับ ค้นพบด้วยตัวเองหรือว่าใครสอนอค้นพบด้วยตัวเองแค่เราอ่านหนังสือแล้วเราปักใจเชื่อคนที่สําเร็จเพราะผมเชื่อว่าเรากปปี้คนที่สําเร็จโอกาสที่เราสำเร็จก็จะมีถ้าเราไปคิดค้นเองเราอย่าเสียเวลาไปลองผิดลองถูกเลยเพราะว่าคนเหล่านั้นเขาลองมาหมดแล้ว <c oughs> ผมก็ได้ดีมาจากการที่ไปลอง,ลองผิดลองถูกอยู่ดีครับค่ะใครที่สนใจอยากจะเป็นลูกศิษย์พี่หนิงทราบว่ามี การจะกําลังจะสอนอันนี้น่าสนใจมากเส้นทางทําเงิน100้ล้านวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้นะคะที่สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์อยู่ที่ซอยงามดูพลีนะคะคืออันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์0 8 3 6 0 0 3 6 0 2นนะคะ0 8 3 6 0 0 3 6 0 2อันนี้ก็คือรับเชิญเขาเหมือนกันก็เขาก็เชิญผมไปพูดนะครับก็มาช่วยประชาสัมพันธ์ให้ค่ะสุดท้ายอยากให้คุณเอกบอกไปยังท่านผู้ชม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ะค,ะครับนะคะจะทำยังไงให้เรากล้าฝันแม้ว่ามองไปรอบข้างเราไม่มีต้นทุนอะไรเลยคร,ครอบครัวเรายังไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะไปขอเงินอะไรใครได้พ่อแม่บางคนอาจจะดูแลเราไม่ไหวแล้วอะไรแบบนี้นะคะจะทำยังไงให้เรามีหนึ่งสมองสองมือหนึ่งใจเนี่ยแล้วลุกขึ้นมาฝันแล้วทำให้ได้เหมือนกันครับรก็อยากจะฝากไว้ว่าต้นทุนต่ำเนี่ย ไม่ใช่ปัญหาแต่ความพยายามที่ต่ำต่างหากคือปัญหาผมเชื่อครับว่าไม่มีใครในในโลกใบน,นี้ไม่ขยันหลอกแต่เขาไม่รู้อะว่าเขาจะขยันไปเพื่ออะไรผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณมีเป้าหมายสิ่งที่คุณจะขยันได้ก็คือขยันบนความฝันของตัวเองอครับมันไม่เหนื่อยแน่นอนครับ แล้วขยันบนความฝันของตัวเองเวลาที่เราคว้าฝันมาได้สําเร็จรเราก็ภูมิใจที่สุดใช่ครับ<ด>มันเป็นสิ่ง,งที่น่าภูมิใจแล้วเราเหมือนเราไม่ได้ไปใช้มือคนอื่นนะครับเราใช้มือสองมือของเราเองที่คนดูถูกสองมืออันนี้ครับมันสามารถทําเงินล้านให้เราได้อืครับค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่ล้มคุณเอกคิดยังไงในการที่ลุกขึ้นมาล้มหกล้มมันก็แค่ทะเลอ,อะครับเราลุกขึ้นมาแล้วก็จําไว้ว่าเราล้มตรงนี้นะเราดูแผลว่าตรงเนี้ยเราล้มต่อไปเราก็จะระวัง อย่างมากก็มีแผลครับแต่สิ่งที่ปกปิดรอยแผลมือความสําเร็จหรือเปล่าครับอย่างมากก็แค่มีแผลใช่ครับไม่ตายสักหน่อยใช่ไม่มีธุรกิจไหน <c oughs> ที่ว่าจะไม่ล้มหรอก <c oughs> ใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่คนจะเห็นในมุมมองของคนที่สําเร็จแล้ว <c oughs> แต่คนจะไม่ค่อยเห็นในมุมมองคนที่กําลังล้มในเขาล้มท่าไหน <c oughs> แต่ผมจะเป็นคนจะมาแชร์ว่าวันนั้น่ผมล้มท่านี้คุณระวังหินก้อนนี้ดีๆนี่สิ่งที่ผมตั้งใจจะทามากกว่า ค่ะคสุดยอดมากๆเลยนะคะคุณเอกแล้วพี่หนิงเชื่อว่าพลังขนาดนี้แล้วก็สิ่งที่ก้าวเดินมาแล้วประสบความสำเร็จขนาดนี้นะคะเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนขอบคุณครับค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะคุณเอกขอบคุณ,คณมากค่ะ,ค,ะคุณครับ,รบวันนี้คุณเอกเรียนและที่ันลาไปก่อนนะคะหวังว่าคงจะเติมพลังกันให้เต็มเปี่ยมและลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างค่ะไม่ว่าจะเดินตามเส้นทางที่เขาเดินเส้นทางนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือเส้นทางใดๆก็ตามข้อคิดและแรงบันดาลใจที่ได้นำไปใช้ได้กับทุกๆเรื่องจริงๆวันนี้ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะ